ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์จะแสดงพระธรรมเทศนาในนาถกถาพรรณนาถึงเรื่องที่พึ่งประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนแห่งการฟังธรรมแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ตามสมควรแก่กาลเวลาวันนี้เป็นวันธรรมัสวนะคือวันฟังธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างปีติโสมนัสที่วันวิสาขบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งจึงพากันไปประกอบพิธีบูชาบำเพ็ญคุณงามความดีตามวัดต่างๆหรือตามสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาความมุ่งหมายที่สำคัญของวันวิสาขบูชานั้นหมายถึงการระลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเนื่องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นปรากฏขึ้นตรงในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6เป็นวันที่ประจวบเหมาะพอดีที่หาได้ยากยิ่งนักหรืออาจจะหาไม่ได้อีกเลยนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จึงทำให้วันวิสาขบูชาเป็นวันระลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดทั้ง3อย่างที่เนื่องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาจึงไม่ใช่แต่เพียงเป็นวันสำคัญอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่น่าอัศจรรย์อีกด้วยและความอัศจรรย์ข้อนี้จัดได้ว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งแห่งความเป็นอัจฉริยบุรุษของพระพุทธองค์อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในวันวิสาขบูชานี้แม้ว่าจะสำคัญและน่าอัศจรรย์เพียงใดก็เป็นคุณวิเศษจำเพาะของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เดียวคุณค่าที่พุทธศาสนิกชนจะรับมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ก็เพียงแต่ให้บังเกิดความภาคภูมิใจในองค์พระบรมศาสดาและเป็นเครื่องเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาให้แน่นแฟ้นความสำคัญและความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่เป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติได้ให้ผลสมจริงเหตุการณ์ทั้ง3ในวันวิสาขบูชาก็มีความสำคัญและความน่าอัศจรรย์ในทางปฏิบัติเช่นนี้ด้วยจึงนับได้ว่าเป็นความสำคัญและความน่าอัศจรรย์ที่แท้จริงความสำคัญและความน่าอัศจรรย์เช่นว่านี้ก็คือความสำคัญและความน่าอัศจรรย์แห่งความหมายซึ่งเราทั้งหลายสามารถถือเป็นแบบอย่างนำไปประพฤติปฏิบัติได้วันวิสาขบูชา
็นวันที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสำคัญสูงส่งอย่างไรวันวิสาขบูชาก็มีความสูงส่งเช่นนั้นเพราะวันวิสาขบูชาเนื่องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามการและเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธที่สำคัญยิ่งก็คือการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นแก่ชาวโลกนับตั้งแต่วันที่ได้ตรัสรู้และได้ประกาศพระศาสนาให้คนทั้งหลายได้รับทราบว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นคืออะไรซึ่งผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปทราบกันอยู่แล้วความสำคัญของวันวิสาขบูชาเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่มาบัดนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาตินั่นก็คือเป็นวันสำคัญของโลกที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเช่นนี้เป็นการประกาศให้โลกได้รับทราบว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประโยชน์แก่โลกไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่จะเป็นประโยชน์แค่ไหนเพียงไรหรือแก่ผู้ใดสำคัญอยู่ที่แต่ละท่านแต่ละผู้คนที่จะพึงนำไปพิจารณาและปฏิบัติให้เกิดเป็นความสงบร่มเย็นอบอุ่นแก่ตนเองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวันวิสาขบูชาศกนี้จึงจะขอพรรณนาเรื่องที่พึ่งอันประเสริฐตามในแห่งพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเขปบทเทศนานั้นว่าสนาถาภิกขเววิหารทะเป็นอาทิแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่กันเถิดอย่าเป็นผู้ที่ไม่มีที่พึ่งอยู่กันเลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังนี้ตามความแห่งพระบาลีนี้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่เกิดมาจำต้องมีที่พึ่งหรือควรจะหาที่พึ่งเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งเรียกว่าเป็นคนอนาถาคำว่าอนาถาแปลว่าไม่มีที่พึ่งหรือมีแต่พึ่งไม่ได้คนไม่มีที่พึ่งจัดว่าเป็นคนอนาถาคนอนาถาย่อมอยู่เป็นทุกข์คือมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากหาความสุขไม่ได้การที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็เท่ากับการทรงชี้แนะให้ทราบว่าที่พึ่งนั้นสำคัญและจำเป็นจะต้องหาต้องมีไว้เพื่อจะได้ยึดเป็นที่พักพิงอิงอาศัยที่พึ่งที่ควรจะหาควรจะมีที่เป็นหลักสำคัญนั้นมี3ประการประการที่1คือพึ่งตนประการที่2คือพึ่งคนประการที่3คือพึ่งธรรมะประการที่1พึ่งตนอันการพึ่งตนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักเป็นฐานชัดเจนดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนในที่นี้หมายถึงร่างกายและจิตใจบุคคลจะพึ่งตนได้จะต้องพึ่งทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายจะต้องแข็งแรงจิตใจต้องเข้มแข็งจึงจะแสวงหา
ทรัพย์สินสมบัติแสวงหาลาภยศตำแหน่งหน้าที่การงานและแสวงหาข้าวของทองเงินมาบำรุงเลี้ยงตนและบุคคลอื่นได้โดยสะดวกนอกจากร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วจะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านอันบุคคลผู้เกียจคร้านก็คือคนเอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นไม่ลุกขึ้นทำการงานหนาวก็นอนร้อนก็หนีแดดก็บ่นฝนก็ว่าเห็นงานยากงานหนักงานใหญ่เป็นของเหลือวิสัยแม้นงานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นเป็นเตี้ยต่ำไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสบายคอยเรี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาเอาแต่ผลไม่เอาเหตุจัดเป็นคนประเภทงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ซ้ํายังเป็นภัยเป็นภาระของสังคมอีกด้วยส่วนคนขยันจัดเป็นคนรักงานมุ่งมั่นทำงานเป็นคนอดทนทนแดดทนฝนกล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้าบุคคลผู้ที่จะพึ่งตนเองได้นอกจากความขยันแล้วจะต้องฉลาดในการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติที่หามาได้เป็นผู้เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับให้มีเกินใช้ให้ได้เกินเสียไม่ควรให้เสียเกินได้ใช้เกินมีสมด้วยพระบาลีที่ว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุแปลความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อคำว่าประมาณก็คือความเหมาะสมสมควรพอดีพอเพียงนั่นเองคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบุคคลให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตนเองเป็นใหญ่เป็นส่วนใหญ่เมื่อบุคคลพึ่งตนเองไม่ได้ชื่อว่าได้มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตชีวิตจะไม่มีความหมายชีวิตจะกลายเป็นอนาถาไร้ที่พึ่งคนอนาถานั้นเปรียบเหมือนต้นไม้ไร้ผลนกไม่จับป่าไร้ร่มไม้สัตว์ไม่อาศัยเถาวัลย์ไร้ดอกแมลงไม่เกาะลำธารไร้กระแสน้ำป่าไม่อยู่นายไร้ความเมตตาความยุติธรรมบ่าวก็หนีชายไร้ทรัพย์และวัยหนุ่มหญิงก็ออกห่างฉะนั้นประการที่สองพึ่งคนอันการพึ่งคนนั้นก็มีความสำคัญเพราะมนุษย์นั้นจัดเป็นสัตว์สังคมไม่นิยมอยู่ตามลำพังแม้นว่าจะพึ่งพาตนเองได้แต่ในบางครั้งก็จำต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นและอยู่ร่วมกับคนอื่นในฐานะต่างๆกันเช่นพึ่งความคิดพึ่งกิจกรรมพึ่งผลประโยชน์การพึ่งคนอื่นนั้นสำคัญที่สุดก็คือพึ่งความคิดถ้าพึ่งความคิดกับคนไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่นเข้ารกเข้าพงเมื่อพึ่งความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมและผลประโยชน์ก็จะดีเรื่องพึ่งคนอื่นนี้มีความสำคัญจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีและใช่ว่าคนอื่นจะเป็นที่พึ่งให้ทุกคนเสมอไปและใช่ว่าคนอื่นจะเป็นที่พึ่งได้ทุกคนเสมอไปคนที่จะเป็นที่พึ่งได้นั้นจะต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนแท้
เพื่อนดีคือเพื่อนที่มีไมตรีจิตต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันระลึกนึกถึงกันไม่เบียดเบียนกันปรารถนาดีและหวังดีต่อกันบุคคลที่จัดเป็นกัลยาณมิตรก็คือมิตรแท้นั้นหาได้หมายเอาเฉพาะคนรุ่นราวคราวเดียวกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเท่านั้นหากแต่หมายถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้ทั้งนั้นกล่าวสั้นก็คือบิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาแม้สามีกับภรรยาครูบาอาจารย์กับศิษยานุศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้โดยที่สุดเพื่อนร่วมงานชาวบ้านอยู่อาศัยในย่านเดียวกันเป็นต้นการพึ่งคนอื่นจึงต้องเลือกกัลยาณมิตรคบหากัลยาณมิตรคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะใกล้ชิดกันก็พึ่งกันไม่ได้ได้ในคำว่าถึงแม้จะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้ถ้าไม่เป็นชาติไม่เป็นเชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาดังนี้จึงควรที่จะนึกถึงคำโบราณว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากและว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วนายหนีหาง่ายหลายหมื่นนี้มากได้เพื่อนตายยอมถ่ายชีวาอาจหายากฝากฝีไข้ยากแท้จักหาประการที่สามพึ่งธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้ได้แก่คุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีคุณธรรมหรือคุณงามความดีแม้จะไม่มีรูปร่างปรากฏให้เห็นเหมือนบุคคลก็พึ่งได้สมในด้วยแห่งพระพุทธดำรัสว่าธรรมทีปาวิหรธาธรรมสารนาอนัญญสารนาดังนี้ท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้แม้นพระรัตนตรัยก็จัดได้ว่าเป็นคุณธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าดังคำว่านัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราหรือคำว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นที่ทรงสอนให้ละชั่วทำดีในที่นี้จึงรวมถึงศีลอยู่ด้วยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลจึงเป็นคนเรียบร้อยงดงามมีหน้าตาผ่องใสจิตใจเบิกบานศีลจึงเป็นพื้นฐานแห่งความดีและ และเป็นที่พึ่งของบุคคลดังคำว่าสาสเนกุรปุตตานังปฏิฐานัตถิยังวินาแปลความว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลในศาสนานี้ไม่มีดังนี้อันหนึ่งคำว่าธรรมะเป็นคำรวมแห่งคุณธรรมแม้นคำว่าบุญนี้ก็จัดว่าเป็นธรรมะ
เป็นที่พึ่งของบุคคลได้เช่นเดียวกันดังคำว่าปุญญานิปะละโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินังแปลความว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์บุคคลทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้บุญคือความดีที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจัดว่าเป็นบุญที่สำคัญกล่าวคือเป็นความดีด้วยเป็นบุญด้วยโดยเฉพาะการให้ทานจะเห็นเป็นบุญได้ชัดเจนกว่าบุญอย่างอื่นผู้ใดเป็นคนชอบให้ชอบเสียสละมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เป็นคนตนีหวงแหนอานิสงส์บุญมักจะเห็นทันตาโบราณกล่าวว่าบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้ประสบภัยก็ปราศจากภัยผู้มีโรคก็หายโรคผู้มีโศกก็สางโศกพระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถขนานเอกกำจัดทุกข์พระธรรมรัตนะก็เป็นโอสถกำจัดภัยพระสังฆรัตนะก็เป็นโอสถรักษาโรคยาทางกายนายแพทย์เป็นผู้ให้ส่วนยาทางใจนั้นก็คือบุญบุคคลผู้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาคอยคุ้มของรักษาดังที่ท่านกล่าวกันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักที่หนักก็กลายเป็นเบาหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็ไม่หายที่หน่ายก็ไม่รักที่หนักก็ไม่เบาบุญจึงเป็นที่พึ่งได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่และสามารถตามตนไปเป็นที่พึ่งได้ในโลกหน้าอย่างแน่นอนรวมความว่าบุคคลที่อุบัติมาจำต้องแสวงหาที่พึ่งทั้งพึ่งตนพึ่งคนและพึ่งธรรมะคือบุญโดยได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังที่ได้แสดงมาด้วยปการัชนีเทศนาวสานเอในอวสานการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุโวด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีความเจริญก้าวหน้าจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญเป็นพิเศษในวันวิสาขบูชานี้ขอจงประสิทธิ์สุภคุณมนุญญพลแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วหน้าสมดังมโนปณิธานความปรารถนาตลอดจิรัตทิฏฐิกาลเทอญแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่สมัยได้เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปักการัชนีต่อไปขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายกวดน้ำรับพรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัจจิตังตุมังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะ